องทัพบกจัดนายทหารพระธรรมนูญติดตามคดีจ่าพันธ์กันจอมพลังนำญาติร้องทบ.การเมืองวันที่21สิงหาคม2567 14:26 น.กองทัพบกจัดนายทหารพระธรรมนูญติดตามคดีจ่าพันธ์พร้อมช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลเหตุกันจอมพลังนำญาติเข้าขอรับการดูแลจากทบ.หวังคลี่คลายข้อข้องใจวันที่21สิงหาคม2567ที่กองบัญชาการกองทัพบกบก.ทบ.นายกันถัดพงไพบูลย์เวสกันจอมพลังเดินทางมาที่กองบัญชาการกองทัพบกเพื่อพาญาติของจ่าสิบเอกโรจชนพลโรจนพาณิชย์หรือจ่าพันธ์ที่เสียชีวิตผู้จากการถูกยิงที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมให้สัมภาษณ์ว่าญาติของผู้สูญเสียมาขอความช่วยเหลือกับตนเองหลังจากทราบว่าผู้ก่อเหตุยิงจ่าสิบเอกโรจชนพลซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้รับการประกันตัวส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเนื่องจากเหตุดังกล่าวเป็นเหตุรุนแรงเป็นการกราดยิงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัส2รายและบาดเจ็บเล็กน้อยอีก1รายส่งผลให้เกิดการตั้งคำถามว่าก่อเหตุรุนแรงถึงขั้นนี้ทำไมจึงยังได้รับการประกันตัวหรือผู้ก่อเหตุมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่กันจอมพลังเปิดเผยว่าตนได้ประสานไปยังพลตำรวจโทนายวัฒน์พะเดิมชิดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ว่าครอบครัวผู้สูญเสียรู้สึกไม่สบายใจกับตำรวจที่ทำคดีนี้พลตำรวจโทนายวัฒน์จึงเปลี่ยนตัวตำรวจที่ทำคดีแล้วเพื่อความสบายใจของญาติผู้สูญเสียยื่นครึ่งล้านมือยิงจ่าพันดับคาผับได้ประกันก.ต.ตำรวจหัวหินยันปลดแล้วไม่มีการช่วยคดีนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีผู้ถอดกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุออกไปส่งผลให้เกิดการตั้งคำถามตามมาว่ามีการซ่อนเร้นอำพรางหลักฐานหรือมีความพยายามช่วยเหลือใครหรือไม่แต่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่และได้ระงับเหตุหรือไม่อย่างไรด้านการดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียกันจอมพลังประสานไปยังพลเอกธนภัทรนิยกูลรองปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งได้ประสานต่อมายังพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการกองทัพบกผบ.ทบ.แล้วทราบว่ามีการประสานไปยังส่วนทหารพระธรรมนูญและผู้บังคับบัญชาในกองทัพบกเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวของนายทหารรายดังกล่าวแล้วด้วยโดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยซึ่งกันจอมพลังระบุว่าการดำเนินการต่างๆจากทางกองทัพบกเป็นไปในแนวทางที่ดีและเชื่อมั่นว่าเรื่องที่ทางครอบครัวผู้สูญเสียไม่สบายใจจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนทั้งนี้เบื้องต้นทราบว่าจากการเดินทางมาครั้งนี้ผอ.หญิงปรารถนาชื่นครอบประจำสลกทบ.หนส.บข.สลกทบ.ได้รับเรื่องไว้แล้วเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามที่ปรากฏเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงกำลังพลเสียชีวิตทราบชื่อคือจ่าสิบเอกโรจชนพลสังกัดศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายในร้านไทนี่บาร์ซอยหัวหิน88ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาด้านพลโทอนุภาพสิริมณฑลเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุดังกล่าวผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบได้เข้าพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจัดการพิธีศพและมอบเงินช่วยเหลือขั้นต้นจำนวน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลขณะเดียวกันได้มอบให้นายทหารพระธรรมนูญของหน่วยเข้าประสานและติดตามกระบวนการสอบสวนร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความเป็นความธรรมกับผู้ได้รับผลกระทบและดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดโดยเร็วที่สุด
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ได้ให้ความสำคัญในการดูแลกำลังพลของกองทัพบกที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิและความช่วยเหลือต่างๆโดยเร็วบุษนันท์ปราบสาวจีนมือ6โลกสุภักษ์สุพิศราฟอร์มยังแจ่มลิ่วรอบ3แบดเจแปนโอเพ่นกีฬาวันที่22สิงหาคม2567 13:55 น.การแข่งขันแบดมินตันรายการ HSBC BWF World Tour Super 750รายการไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2024ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่าง 20-25 สิงหาคมนี้เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบ2หรือ16คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ14ของโลกลงสนามพบกับหวังจื่ออี้มือ6ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการจากจีนผลปรากฏว่าครีมบุษนันท์โชว์ผลงานยอดเยี่ยมด้วยการโค่นมือ6ของโลกได้สำเร็จหลังเอาชนะหวังจื่ออี้ไป 2-0 เกม 21-12 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ3หรือ8คนสุดท้ายไปพบกับอายะโอโฮริมือ9ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปประเภทหญิงคู่มุกอ่อนนิชาจงสถาพรพันธ์และแอนฟิลสุกริตาสุวชัยคู่มือ120ของโลกต้านทานความแข็งแกร่งของนามิมัตสึยาม่าและชิฮารุชิดะคู่มือ4ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการของเจ้าถิ่นไม่ได้ก่อนพ่ายไป2เกมรวด 13-21 และ 21-5 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2ประเภทคู่ผสมเอ็มสุภักษ์จอมเกาะและเฟมสุพิศราเพียว3ครานมือ23ของโลกฟอร์มดีต่อเนื่องด้วยเอาชนะเจสเปอร์ทอฟและอมาลีแมกลุนคู่มือ33ของโลกจากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-11 แบด 22-20 ผ่านเข้ารอบต่อไปพบกับเฉิงซิงและจางชิคู่มือ49ของโลกจากจีนที่เอาชนะโอโมพักคพลธีรรัตน์สกุลกับจอมแจมพะไทยมาดเหมือนวงคู่มือ28ของโลกของไทยมาได้ 2-0 เกม 21-12 และ 21-19 ต่อไปเราจะทำตามสัญญาภูมิธรรมยันเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตรอรัฐบาลอิงเริ่มได้ทันทีการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 14:32 น.เราจะทำตามสัญญาภูมิธรรมยันเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตรอรัฐบาลอิงเริ่มได้ทันทีเผยหลังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายสัตว์ได้ความชัดเจนทั้งหมดเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่21สิงหาคม2567ที่ทรูไอคอนฮอลชั้น70การค้าไอคอนสยามนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม Thailand E-commerce Expo 2024โดยระบุว่ายังคงเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำที่ผ่านมามีการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่จุดมุ่งหมายคือการเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรก็ขอให้พรรคร่วมรัฐบาลมีส่วนในการพิจารณาแต่เวลานี้ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นทีมเดียวกันหรือเปล่าทีมใหม่หรือเปล่านายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าความชัดเจนทั้งหมดจะมีหลังจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและถวายสัตย์เรียบร้อยแล้วซึ่งจะต้องดำเนินการภายใน15วันและต้องมีการแถลงนโยบายให้เรียบร้อยทุกอย่างเมื่อมีการนับหนึ่งของรัฐบาลใหม่ก็จะสามารถเริ่มได้ทันทีอะไรที่ไปพูดกับประชาชนไว้รักษาสัญญาแน่นอนอ
อะไรที่ทำได้เราทำเต็มที่เพื่อไทยตัดสินใจอย่างไรไม่เคยทิ้งจะเดินหน้าตามนี้ในทางปฏิบัติที่วิพากษ์วิจารณ์มาก็จะไปปรับนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่ามาตรการอื่นก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องคิดอยู่แล้วต้องมาดูในรายละเอียดซึ่งต้องทำให้ประชาชนพอใจแน่นอนและต้องทำให้วัตถุประสงค์ครบถ้วนไม่ลดพูดไว้อย่างไรก็ทำอย่างนั้นกลุ่มเปราะบางเฮดิจิทัลวอลเล็ตได้ไปต่อแต่ปรับเงื่อนไขจ่ายเงินสดผ่านบัตรคนจนอัปเดตวิธีลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตมีสมาร์ทโฟนไม่มีสมาร์ทโฟนทำไงทักษิณรับเปลี่ยนรูปแบบดิจิทัลวอลเล็ตชี้ข้อเสียแจกเงินสดกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่